หลักการสำคัญสรุปนะการใช้ยาเวอร์เนียก็จะมีการคีบทางแทงนะคีบทางแทงจำเอาไว้โอเคเนาะมาโอเคก็ยินดีต้อนรับเนาะน้องๆเข้าสู่ช่วง ETC การช่างนะวันนี้พี่ก็พี่นักเนี่ยจะพาน้องๆมารู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการวัดนะและเป็นตัวที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะเครื่องมือตัวนั้นก็คือชวิงนะก็คือเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะเวอร์เนียร์คาลิเปอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือวัดนะที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างแพร่หลายเลยเพราะอะไรเพราะมันสามารถที่จะวัดงานได้หลายลักษณะชิ้นงานนะไม่ว่าจะเป็นวัดขนาดภายในวัดขนาดภายนอกนะวัดหรือว่าวัดความลึกก็สามารถวัดได้นะเขาก็เอามาใช้วัดพวกขนาดดอกสว่านขนาดความกว้างร่องนะความโตชิ้นงานความกว้างชิ้นงานความหนาชิ้นงานนะหรือว่าส่วนต่างๆเลยอยากวัดก็สามารถวัดได้โดยที่ก่อนที่น้องจะเอาไปวัดได้เนี่ยน้องควรที่จะรู้จักส่วนต่างๆของมันก่อนนะอ่ะมาดูกันนะส่วนต่างๆของเวอร์เนียร์เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะดูนะไอตัวที่มันอยู่กับที่ตรงนี้นะที่มันมีขีดสเกลที่มันอยู่กับที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสเกลหลักนะส่วนไอตัวที่มันเลื่อนได้เนี่ยเขาเรียกว่าสเกลเลื่อนไอสกรูตัวนี้ก็คือสกรูล็อกถ้าน้องหมุนเข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกไม่ให้สเกลเลื่อนเนี่ยเลื่อนนะถ้าน้องหมุนแน่นมากพอนะนะมันก็จะสามารถที่จะมันก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนได้นะตามนี้ต่อไปมาดูส่วนที่มันใช้ในการวัดบ้างนะก็คือตัวนี้ตัวแรกก็คือส่วนของปากตัวนี้นะเขาเรียกว่าปากวัดนอกนะเป็นส่วนที่ใช้ในการวัดขนาดภายนอกนะหลักการสำคัญของการใช้งานมันคือการคีบนะคีบไปชนนะชิ้นงานยกตัวอย่างเช่นดังรูปเนี่ยพี่ก็เอาไอ้ตัวปากวัดนอกเนี่ยคีบกับชิ้นงานที่พี่ต้องการวัดอะไรที่คีบได้ก็สามารถวัดได้อันนี้ก็คือใช้ปากวัดนอกในการคีบวัดขนาดความโตนะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะใช้ในการวัดความกว้างความยาวหรือความหนาของชิ้นงานโอเคเนาะส่วนต่อไปคือส่วนนี้เขี้ยวตัวนี้เนี่ยแหลมๆตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเขี้ยววัดในนะหรือว่าปากวัดในนะที่เขาเรียกว่าเขี้ยวเพราะว่ามันแหลมมากนะคือถ้าน้องทำตกใส่เท้านี่บอกเลยว่าปักเลือดสาดแน่นอนโอเคเนาะอันนี้ก็คือเขี้ยววัดในหรือปากวัดในนะใช้ในการวัดขนาดภายในยกตัวอย่างเช่นขนาดความโต่งรูนะขนาดความกว้างของร่องนะอยากรู้ก็สามารถที่จะถ่างมาชนแล้วก็วัดอ่านค่าได้นะหลักการสำคัญที่พี่จะเรียกมันว่าการถ่างแล้วกันต่อไปส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการวัดก็คือก้านตัวนี้ก้านตัวนี้ก็คือก้านวัดลึกนะดังรูปนี้นะก้านวัดลึกนะก้านวัดลึกเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะทำอะไรดูพี่จะเสกให้มันหายไปชึบเฮ้ยทำไมมันหายไปอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าก้านวัดลึกเนี่ยมันติดอยู่กับสเกลเลื่อนนั่นเองนะมันถูกออกแบบให้ถูกติดกับสเกลเลื่อนดังนั้นถ้าพี่เลื่อนสเกลเลื่อนออกมาเห็นไหมจะเห็นว่าไอตัวก้านวัดลึกก็โผล่มาด้วยแต่ถ้าพี่เก็บสเกลเลื่อนเข้าไปด้านในก้านวัดลึกก็ถูกเก็บเข้าไปด้านในด้วยเพราะมันถูกออกแบบให้เป็นตัวเดียวกันตามนี้ซึ่งหลักการของมันก็คือใช้การแทงนะแทงลงมาแทงเพื่อวัดขนาดดังรูปเลยเห็นไหมก็สามารถที่จะวัดความลึกของไอตัวล่องตัวนี้ได้เห็นนะประมาณนี้นะหลักการสำคัญสรุปนะการใช้ยาเวอร์เนียร์ก็จะมีการคีบทางแทงเห็นนะคีบทางแทงจำเอาไว้เห็นเนาะก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะมาดูการอ่านค่ากันนะว่าพอเราวัดไปแล้วเนี่ยนะเราจะอ่านค่ามันยังไงนะว่าเฮ้ยถ้าไอตัวชิ้นงานเนี่ยนะมันลึกเท่าไหร่อ่านค่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคเนาะก็ฝากติดตามไปด้วยเนาะก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราไปด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะโอเคก็เจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะพามาดูเรื่องของการอ่านค่าเวอร์เนียร์ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยที่บอกว่าสเกลหลักกับสเกลเลื่อนเนี่ยมันใช้ในการอ่านค่าเนี่ยมันอ่านค่ายังไงโอเคเนาะตามนี้ก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ